วัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยกับผมพัชชิงการกุลนะครับวันนี้มีความจริงอย่างหนึ่งที่คนไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศของเรากำลังจะตกจากเวทีโลกถ้าหากว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือว่าการวิจัยใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะยกระดับในแง่ของคุณภาพสินค้าบริการแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในสังคมแต่ว่าเรามีทางแก้ครับและอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเกิดขึ้นเพื่อจะทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นประเทศที่มีงานวิจัยไม่แพ้ชาติไหนในโลกซึ่งที่นี่สถานที่แห่งนี้มีภาคส่วนต่างๆเกี่ยวข้องอย่างประชาชนส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปดูพร้อมๆกันตามผมมาทางนี้เลยครับเชิญครับทีนี้เราเข้ามาบริเวณภายในอาคารแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปชมว่าอุทยานวิทยาศาสตร์แต่ละส่วนเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้เราจะไปคุยเรื่องภาพใหญ่ในระดับนโยบายกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณมากครับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยภาครัฐมีส่วนอยากสนับสนุนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างไรได้บ้างครับจุดที่คุณพัฒน์และท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นจะเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขนาดใหญ่ของประเทศก็ได้แล้วความจริงเนี่ยเราก็เป็นห่วงภูมิภาคด้วยนะครับเรามีอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอีก3จุดนะครับทางภาคเหนือก็อยู่ที่เชียงใหม่ทางอีสานก็อยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็ทางภาคใต้อยู่ที่สงขลาครับทีนี้วันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งสร้างมาก่อน20กว่าปีนะครับจุดสำคัญคือณวันนี้ประเทศไทยไม่สามารถที่จะแข่งขันด้วยแรงงานราคาถูกต่อไปราคานี่ไม่ได้แล้วมันไม่ได้เพราะประเทศข้างเคียงนี่ก็มีราคาถูกกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหนีออกไปได้ก็ด้วยนวัตกรรมการที่จะมีนวัตกรรมนี่ก็ต้องสร้างความรู้ความรู้ก็ได้มาจากการวิจัยและพัฒนาแต่ที่สำคัญที่อุทยานวิทยาศาสตร์ในพ.ศ.นี้จะต้องทำให้มากที่สุดเลยก็คือการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นนะครับว่าเราเชื่อมโยงกันอย่างไรถ้าหากเอกชนไทยมีความแข็งแรงสร้างนวัตกรรมเยอะๆก็สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนไปได้โดยที่ภาครัฐเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีสร้างศูนย์กลางขึ้นมารวมทั้งเครือข่ายภาครัฐแล้วก็เอกชนเข้ามาเพื่อบูรณาการกันในการต่อยอดนวัตกรรมช่วยอยู่ 3-4 อย่างอย่างที่คุณพัฒน์พูดถึงเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเอกชนเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยไม่สามารถที่จะลงทุนเองได้ก็มาช่วยกันใช้นะครับเรื่องของกำลังคนในอุทยานเนี่ยมีคน 3,000 คนนะครับครับจบปริญญาเอกประมาณสัก 5-600 คนโอ้โหเป็นนักวิจัยกว่า 1,000 คนระดับด็อกเตอร์เลยนะฮะเพราะนั้นฐานความรู้อยู่ตรงนี้เยอะมากครับการที่เอกชนจะมาอยู่ร่วมกับเราเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เพราะลำพังเอกชนมีห้องแลบของตัวเองเนี่ยมันจำกัดมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าการที่เรามีนักวิจัยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยอย่างเงี้ยมันช่วยทำให้เอกชนของเราคิดนวัตกรรมออกและคุณผู้ชมครับท่านรัฐมนตรีเดี๋ยวจะให้เกียรติเราในการพาทุกท่านไปเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์แต่ละส่วนกับทางท่านผอ.สวทช.ซึ่งรอท่านอยู่แล้วแล้วก็คุณชัชยาด้วยนะครับในขณะเดียวกันผมเองจะขออนุญาตไปหาภาคเอกชนซึ่งเข้ามาตั้งหน่วยงานวิจัยอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับท่านรัฐมนตรีอีกทีนึงนะครับเจอเลยครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีค่ะดิฉันชัชยาวิภูสนาวิทย์ค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่กับดร.ทวีศักดิ์ ก.อนันตกูลค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับคุณทัศน์ครับตอนนี้เราอยู่กันหน้าอาคารกลุ่มนวัตกรรม2ใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขออนุญาตรบกวนให้ท่านช่วยเล่าให้เราฟังถึงที่มาแล้วก็ความสำคัญของอาคารนี้ค่ะครับใช่ครับอาคารแห่งนี้นะครับเป็นที่รวมของบริษัทต่างๆในภาคเอกชนที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับประกอบทั้งหมด4อาคารนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่พิเศษที่สุดในประเทศไทยอยู่ในอาคารนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมกันข้างในนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอเรียนให้ท่านทราบครับว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่200ไร่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับในที่นี้นี่นะครับเตรียมไว้สำหรับบุคลากรประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนคล้ายๆกับเมืองวิทยาศาสตร์เล็กๆเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งจะเป็นตัวตกผลึกนะครับที่จะทำให้ภาคเอกชนเนี่ยผลักดันการวิจัยพัฒนาแล้วก็นวัตกรรมขึ้นมาในประเทศไทยที่สวทช.นี่นะครับหรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเรามีศูนย์เทคโนโลยีอยู่4ศูนย์นะครับก็คือศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติแล้วก็ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
4เทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นแกนกลางสำหรับพัฒนาประเทศไปในอนาคตครับผอ.ครับพอได้ฟังแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคงสนใจแล้วล่ะค่ะว่าด้านในเนี่ยมีงานวิทยาศาสตร์ประเภทไหนแล้วก็ทำอะไรบ้างค่ะครับที่นี่นี่ในบรรดาศูนย์เทคโนโลยีของสวทช.นี่นะครับมีนักวิจัยอยู่พันกว่าคนนะครับแล้วก็อาคารที่สำหรับภาคเอกชนเนี่ยมีเอกชนที่มาตั้งบริษัทหรือมาตั้งศูนย์วิจัยอยู่ที่นี่เพื่อจะใช้บริการวิจัยของสวทช.แต่ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นนะครับเราลงทุนมากมายนะครับในระดับประเทศเพื่อที่จะเป็นศูนย์ทดสอบบริการเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นจะต้องส่งออกและได้มาตรฐานสากลนะครับบริการของเราเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นบริการทดสอบทางวัสดุทางฟิสิกส์ทางเคมีโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์ใช้เครื่องอิเล็กตรอนไมโครสโคปหรือกล้องจุลทรรศน์พิเศษนะครับเรามีการทดสอบในระดับนาโนเทคโนโลยีเรามีการตรวจวิเคราะห์เอนไซม์นะครับรับฝากเซลล์สัตว์แล้วก็เก็บไว้ในไนโตรเจนเหลวคืออุณหภูมิต่ำมากนะครับแล้วก็ไปถึงกระทั่งศูนย์ทดสอบทางด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขณะนี้เรากำลังจะเปิดศูนย์ใหม่เร็วๆนี้นะครับสามารถนำรถยนต์ทั้งคันเนี่ยเข้ามาในห้องทดสอบแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าที่จำเป็นจะต้องผ่านก่อนที่จะส่งออกไปต่างประเทศครับเรียกว่าน่าสนใจมากทุกส่วนเลยจนเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเข้าไปดูที่ส่วนไหนก่อนดีวันนี้ผอ.จะนำเราเข้าไปชมตรงส่วนไหนบ้างคะวันนี้เนี่ยเตรียมให้ไปดู2ที่นะครับที่แรกเนี่ยนะฮะก็คือศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยค่ะอันที่2นะครับก็คือศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ครับแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เรา2คนนะคะเพราะว่ามีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะให้เกียรติมาร่วมชมในครั้งนี้กับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยไหมคะท่านไปค่ะเชิญค่ะส่วนแรกของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยหรือนิคมวิจัยที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักวันนี้คือส่วนที่ให้บริการชีววัสดุพร้อมข้อมูลและเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ในระดับมาตรฐานนานาชาติมีการบริการจัดการคลังชีววัสดุของประเทศและภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้มีการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งระดับท้องถิ่นประเทศและภูมิภาคคุณผู้ชมคะตอนนี้เรา3คนอยู่กันที่ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยค่ะต้องเรียนถามผอ.ว่ามีหน้าที่ยังไงบ้างคะตรงนี้ครับประการแรกคือชีววัสดุเนี่ยนะครับหมายถึงพวกจุลินทรีย์พวกเชื้อราพวก DNA นะครับมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเลยซึ่งประเทศไทยเนี่ยพิเศษนะครับเรามีของซึ่งหลายประเทศเขาไม่มีนักวิทยาศาสตร์นี่นะครับก็จะต้องไปเก็บตัวอย่างของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าเวลาจะเก็บรักษาให้มันมีประโยชน์เนี่ยจะต้องแยกให้มีความบริสุทธิ์แล้วก็รู้คุณลักษณะของสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็อย่างเช่นที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ได้สัก10ปี20ปีถึง30ปีนะครับด้วยโครงสร้างพื้นฐานรองรับงานวิจัยและการพัฒนาที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจึงได้รับความไว้วางใจจากหลายองค์กรชั้นนำในฐานะผู้นำด้านการวิจัยบางครั้งนะครับภาคเอกชนเนี่ยเขาตั้งโจทย์มาว่าต้องการจุลินทรีย์ชนิดมีคุณสมบัติแบบนั้นแบบนี้อย่างเช่นแบบไหนคะอย่างเช่นมีบริษัทหนึ่งนะครับเขาต้องการสร้างเรียกว่าเป็นชุดสลายคราบน้ำมันเป็นแบบชีวภาพ คือไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีสารเคมีนะครับเอาไว้ใช้เวลาที่เกิดคราบน้ำมันในทะเลแล้วเขาก็มาถามหาที่เราเขาถามหาที่เราแล้วต้องการจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยนะฮะเราก็หาให้เขาแล้วก็เอามาจากที่เราเก็บนี่นะครับรู้คุณสมบัติก่อนนะครับหาด้วยความลำบากเพราะเมื่อได้มาแล้วเนี่ยครับต้องมาเลี้ยงเลี้ยงเสร็จแล้วให้มันโตให้มันมีจำนวนมากขึ้นแล้วถึงจะส่งสิ่งนี้เนี่ยไปให้ทางบริษัททดสอบใช้งานครับถ้าเกิดว่าใช้งานแล้วเนี่ยปรากฏว่าสามารถใช้งานได้จริงก็นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปได้ด้วยแต่เป็นเรื่องการนำเชื้อจุลินทรีย์ไปใช้สามารถทำได้ภายในประเทศเท่านั้นอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมีข้อกำหนดห้ามไม่ให้มีการนำสิ่งมีชีวิตพิเศษหรือเชื้อจุลินทรีย์ใดๆที่มีการค้นพบในประเทศไทยไปใช้ที่ต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจำเป็นจะต้องมีการลงลายลักษณ์อักษรไม่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะมีขนาดเล็กแค่ไหนหากนำไปขายต้องนำเงินเข้าประเทศไทยระบุว่ามาจากประเทศไทยเท่านั้นค่ะหลังจากค้นหาเชื้อจุลินทรีย์รวมไปถึงขยายจำนวนตามที่ต้องการสำหรับนำไปต่อยอดทางธุรกิจแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเก็บรักษาเชื้อเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพบริสุทธิ์และมีชีวิตคือเก็บที่อุณหภูมิลบ80องศาเซลเซียสขึ้นไปไม่ใช่แค่ประโยชน์ในด้านอุปโภคเท่านั้นแต่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยยังสามารถเอื้อให้เกิดความสะดวกสบายและสร้างมาตรฐานในการบริโภคอีกด้วย
ก็คือการทำนวัตกรรมอาหารประเภทหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราต้องการไข่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราต้องการใช้มากๆเนี่ยเราคงไม่ต้องไปตอกไข่ที่โรงงานนะเราสามารถที่จะทำเป็นใส่ขวดไว้เลยแล้วก็ตรวจสอบให้ดีว่าไข่ทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้งานทางด้านทำอาหารทำขนมทำอะไรแล้วรสชาติออกมาเหมือนเดิมทุกอย่างและปลอดเชื้อสะอาดกว่าการตอกไข่อยู่ในโรงงานใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไข่ถ้าเกิดว่าเราตอกออกมาเองเนี่ยก็เก็บไว้ได้ไม่เกิน1สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะครับอันนี้นี่คือเก็บไว้ยืดเวลาได้แล้วก็เปลือกไข่ถ้าสกปรกเราทำอาหารไปด้วยเราตอกไปด้วยเนี่ยมันก็มีการติดเชื้อได้ใช่ไหมครับความหลากหลายของบุคลากรกว่า 3,000 คนจาก4ศูนย์วิจัยแห่งชาติและบริษัทเอกชนอีกกว่า70องค์กรรายล้อมด้วย3มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศศูนย์กีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายใต้สังคมคุณภาพที่ผสานเทคโนโลยีและวิถีชีวิตไว้อย่างลงตัวทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้นพบสิ่งใหม่และการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อธุรกิจเทคโนโลยีที่นี่เข้าถึงได้สะดวกนะครับหากเอกชนมีโจทย์ในด้านการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นไม่ว่าจะยากแค่ไหนนี่นะครับมาคุยกับเราได้ครับเราก็จะเปิดรับวิจัยโจทย์ที่เขาต้องการแต่เรามีทรัพยากรทางด้านสิ่งมีชีวิตมีเยอะดีไปกว่านั้นก็คือเอกชนมาตั้งแล็บในอุทยานวิทยาศาสตร์เลยนะครับก็จะมีสิ่งแวดล้อมมีนักวิจัยมีอะไรที่ช่วยกันทำงานได้เยอะแยะไปหมดนั่นทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเอกชนหลายแห่งเขาจึงเลือกอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่รังสิตนะครับเป็นที่ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของเขาแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เอี่ยมไม่เหมือนใครในโลกและส่งออกซึ่งเราก็เดี๋ยวจะไปชมเบต้าโปรนะครับค่ะได้เลยค่ะถ้าอย่างไรวันนี้ขอบคุณดร.ทวีศักดิ์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราสองคนจะไปดูในส่วนของภาคเอกชนกันต่อนะคะและผมมีตัวอย่างจริงๆของเอกชนที่ให้ความสำคัญกับงานวิจัยมาตั้งหน่วยงานวิจัยอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้นั่นคือเครือเบทาโกรนะครับเราอยู่กับทางคุณวนัทแต้ไพศิษฐ์พงศ์ผู้บริหารของเครือครับสวัสดีครับคุณวนัทครับสวัสดีครับหลายคนคงทราบอยู่แล้วว่าเบทาโกรเนี่ยทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารมากมายเลยแต่ทำไมต้องพึ่งพางานวิจัยอย่างขนาดเข้ามาตั้งหน่วยวิจัยอยู่ในนี้เลยครับเราทราบดีอยู่แล้วอาหารนี่มันมีความเชื่อมโยงโดยตรงนะครับกับสุขภาพเพราะฉะนั้นการที่ธุรกิจของเบทาโกรเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่อาหารสัตว์ยาสัตว์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์การแปรรูปเนื้อจนเป็นอาหารเนี่ยมันลิงก์มาถูกการทำสุขภาพกับคนเนี่ยเยอะมากครับคือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทั้งสัตว์และคนครบวงจรเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการงานวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางด้านอาหารการพัฒนาสินค้าใหม่ๆในอนาคตนะครับทำให้เราตัดสินใจมาอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้ครับแสดงว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารถ้ามีงานวิจัยใส่เข้าไปนี่เพิ่มมูลค่าได้เยอะเลยใช่ไหมครับผมคิดว่าตรงนี้อยากจะขอแบ่งเป็นสองส่วนครับเรามีการธุรกิจอาหารทั้งในประเทศและเอ็กซ์พอร์ตนะครับครับแค่เราศึกษาว่าทำอย่างไรให้อาหารปลอดภัยถึงจะสามารถส่งออกอาหารได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยแค่นี้ก็เป็นงานหนักมากอยู่แล้วเป็นพื้นฐานครับจากนี้ถึงจะมีการต่อยอดในการทำผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆอีกทีครับอ๋อด้วยงานวิจัยนั่นเองแล้วนี่ข้างๆเราคุณผู้ชมฮะเป็นหน่วยงานวิจัยเป็นศูนย์วิจัยเป็นแล็บของทางเบทาโกด้วยที่เราทำมา10ปีแล้วที่นี่งั้นเดี๋ยวต้องพาไปชมหน่อยแต่ว่าผมมีแขกรับเชิญพิเศษไม่ใช่แค่เรา2คนที่จะไปเยี่ยมชมนะฮะท่านรัฐมนตรีแล้วก็คุณชัชยาเดี๋ยวจะขออนุญาตพาเข้าไปเยี่ยมชมด้วยกันสวัสดีครับคุณครับครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับตามมาเลยฮะตามมาด้วยกันเชิญครับเชิญครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับการจะเข้าห้องแล็บไม่ใช่อยากจะเข้าก็เข้าไปได้เลยครับต้องขออนุญาตเชิญมีขั้นตอนรัฐมนตรีคุณพัฒน์นะครับช่วยแต่งตัวนะครับเพราะว่าห้องแล็บเป็นห้องปลอดเชื้อครับขออนุญาตเชิญความปลอดภัยนะฮะคุมให้ทั่วเลยทั้งตัวแล้วก็รองเท้าด้วยอย่างที่เห็นกันโอ้ดูฮะชุดของคุณชัดนะครับท่านรัฐมนตรีฮะเข้ารูปพอดีเป๊ะนะฮะพอดีฟิตเลยทีเดียวอันนี้เวลาเราส่งออกไปต่างประเทศก็จะเป็นอาหารปลอดภัยที่แท้จริงใช่ครับใช่ครับเอาละครับพร้อมครับเชิญครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะใส่ชุดกันปลอดเชื้อด้วยนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากตอนนี้อยู่ท่ามกลางนักวิทยาศาสตร์มากมายเลยทีเดียวคุณวนัทครับผมคุยเขาจะคุยกับผมไหมครับเชิญเลยครับยินดีเลยครับลองถามดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับวิธีนี้นะคะเป็นวิธีจำแนกเชื้อโดยใช้วิธีไบโอเคมิคอลเทสในการไอดีนติฟายเชื้อค่ะเชื้อแบคทีเรีย
ผมมึนไปแล้วไม่ได้จบสายนี้มาช่วยแปลไทยเป็นไทยหน่อยครับท่านนิดหน่อยน้องนี่จบมหาลัยพะเยามหาวิทยาลัยพะเยาทางด้านชีววิทยานะจุลชีววิทยาน้องน้องน้องอีก3ท่านนี่จบปวช.เท่านั้นนะครับแต่มาเป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ได้แล้วนะฮะกองนี้คือห้องนี้เนี่ยเป็นห้องตรวจเชื้อเพราะอันนี้ต้องการทำให้อ่านปลอดภัยใช่ครับนะฮะกองนี้ก็เป็นกองSalmonellaกองนี้ก็เป็นกองอีโคไลกองนี้ก็เป็นกองเอนเทโรคอคคัสพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ตรวจเนี่ยปวดท้องท้องเสียท้องร่วงนะฮะเพราะนั้นแลบเนี้ยเขาก็มาทำให้ปลอดภัยแล้วก็เป็นแลบตั้งต้นครับถ้าเรายังสนใจที่จะจำแนกเชื้อในเชิงลึกนะครับเราส่งไปชั้นบนเพื่อจะหาโมเลกุลของมันอีกทีหนึ่งว่าเป็น DNA เป็นจีโนมไทไหนตรงนี้ครับซึ่งมีผลต่อการไปทำความสะอาดโรงงานหรือฟาร์มในกรณีที่มีเชื้อโรคครับคือพูดให้ง่ายที่สุดก็คือว่านี่คือกระบวนการในการตรวจคัดกรองและทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างได้รับความสะอาดมีความปลอดภัยสูงสุดใช่ครับนะไม่มีแบคทีเรียไม่มีไวรัสไม่มีอะไรที่จะเข้ามาปนเปื้อนได้เป็นพื้นฐานของงานวิทยาศาสตร์ต่อไปโอ้โหไม่มีการตรวจสอบแบบนี้ไม่มีการวิจัยล่วงหน้าวันหลังคุณวนัทก็ส่งออกไม่ได้ใช่เพราะสหภาพยุโรปก็จะบล็อกนะฮะอเมริกาก็จะบล็อกเพราะนั้นอันนี้สำคัญมากต้องลงทุนฮะครับแล้วที่เมื่อกี้บอกคือมันสามารถตรวจย้อนกลับไปตั้งต้นได้ด้วยว่าจะป้องกันยังไงไม่ให้มีเชื้อเหล่านี้เข้ามาตั้งแต่กระบวนการห่วงโซ่อาหารทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกผมขออนุญาตไปอื่นนิดได้ไหมได้ครับคือมีคนมาถามผมอยู่เหมือนกันว่าเรามาลงทุนในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ที่ได้อะไรกันครับนะครับซึ่งผมจะแปลกใจมากเพราะงานในธุรกิจปัจจุบันนี้มันเกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์อยู่ 100% ตลอดเวลาเลยนะครับผมเปรียบเทียบเหมือนคนทุกคนเนี่ยมีใครไม่ต้องไปหาหมอไหมทุกคนต้องไปหาหมอมีวันเจ็บปวดอยู่แล้วคนที่ไม่มาอยู่ที่นี่เขาอาจจะยังไม่รู้ตัวมากกว่าว่าทำไมเขาต้องมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะมาอย่างแน่นอนนะครับเรามีงานเยอะแยะเลยซึ่งเราคือการมาทำงานที่นี่เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องมาทำอะไรอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือเราต้องการมาค้นพบสิ่งที่เรายังไม่รู้นะครับมีกรณีที่เราทำสินค้าบางตัวเนี่ยซึ่งผมเราเลยแปลกใจมากว่าไส้กรอกไขมันต่ำนะครับเช่นรอแฟตซอสเซสครับเราโปรดคุณชัดเลยฮะไส้กรอกเนี่ยใช่ไหมครับไม่ค่อยได้ทานแล้วค่ะเพราะว่ากลัวอ้วนค่ะเนี่ยครับทำยังไงมีงานวิจัยช่วยยังไงคือถ้าเราไปทำกับศูนย์ท่านอาหารของที่นี่เราไม่แปลกใจแต่เรากลับได้ความช่วยเหลือจากเอ็มเทคนะครับซึ่งเป็นศูนย์ทางด้านวัสดุศาสตร์เป็นต้นสวทช.ของสวทช.นี่แหละครับนะครับผมว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่อื่นนะครับมาร่วมกันใช้บริการที่นี่เยอะๆนะครับอย่าถามว่าท่านรู้อะไรแล้วท่านมาทำเป็นเพราะท่านไม่รู้เลยที่ถึงต้องมาเพราะไม่รู้แล้วพอมาได้ค้นพบสิ่งที่เชื่อมโยงกันหรือไม่คิดว่าจะเกี่ยวกันได้ก็มาเชื่อมโยงแล้วมีประโยชน์กับงานวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเชื่อมโยงในปัจจัยพื้นฐานข้างล่างแบบที่เราไม่รู้ตัวอีกเยอะมากเลยครับเหมือนอย่างช้อปปิ้งฮะครับบางครั้งเดินตามห้างสรรพสินค้าตั้งใจจะซื้อของอย่างโดยเฉพาะสาวๆหรือเปล่าครับผมไม่ได้ไปนะแต่ว่าเรากลับจะไปได้ของอีกอย่างนึงโดยไม่ตั้งใจนะอย่างที่ท่านผู้อำนวยการสวทช.ได้พูดแล้วในอุทยานวิทยาศาสตร์ของสวทช.เนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญตั้งหลายแบบนะถ้ามองผิวเผินคุณวนัทก็อาจจะเลือกทำกับไบโอเทคเท่านั้นแต่จริงๆเนี่ยไปได้ประโยชน์จากเทคอื่น M-Tech แล้วเผลอๆ Nextech ก็ได้แล้วนาโนเทคก็ได้สมาร์ทฟาร์มมีอะไรเต็มไปหมดนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่เป็นเครือข่ายแวดล้อมกันหมดเลยแล้วใช้พื้นฐานเดียวกันทางด้านครับแต่ผมชอบที่ท่านรัฐมนตรีเปรียบเทียบว่างานวิจัยเหมือนงานช้อปปิ้งนะฮะคือบางทีเนี่ยเราไปช้อปปิ้งเราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรหรอกกลับมาบ้านที่ถุงเต็มมือเลยโอ้สุดยอดมากวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณวนัทมากนะครับทราบมาว่าเดี๋ยวต้องไปประชุมเรื่องงานวิจัยตัวใหม่ต่ออีกเรามีซุปสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้ป่วยซุปซึ่งอาจจะมีคุณประโยชน์อีกในหลายๆด้านนะครับได้ครับงั้นขอบคุณแล้วก็ลากันตรงนี้นะครับขอบคุณวนัทมากนะครับเดี๋ยวเราทุกคนขออนุญาตไปคืนเสื้อกาวก่อนนะเชิญท่านตีครับอย่าลืมที่รองเท้าด้วยครับอ๋อใช่ใช่ใช่ต้องคืนหมดนะฮะเอากลับบ้านไม่ได้คุณพันธ์คะวันนี้เนี่ยที่พวกเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนี้ต้องบอกเลยว่าทำให้รู้ว่าวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวพวกเราเลยนะคะอยู่รอบๆตัวพวกเรานี่เองนะครับท่านรัฐมนตรีครับทีนี้เราได้เห็นส่วนสำคัญในอุทยานวิทยาศาสตร์ไปแล้วได้เห็นหน่วยงานวิจัยของภาคเอกชนไปแล้วเหมือนกันท่านเองมีอะไรอยากจะฝากถึงคนไทยทางบ้านเรื่องของนวัตกรรมไหมครับก็ต้องขอบคุณคุณพัฒน์คุณชัดนะครับที่พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมพวกเราวันนี้นะครับพวกเราดีใจมากผมอยากจะให้สังคมไทยไว้วางใจนะครับว่าคนไทยของเราก็มีขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็จะมีนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้เราได้เห็นตัวอย่างของโครงสร้างพื้นฐานเราได้เห็นเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่า
โครงสร้างพื้นฐานแบบนี้ที่จะกระจายทั่วประเทศนะครับจะเป็นแหล่งจ้างงานให้กับเด็กไทยในรุ่นต่อๆไปขนาดใหญ่เลยนะครับวันหลังเรียนวิทยาศาสตร์แล้วมีงานดีๆรออยู่นะครับมีค่าตอบแทนดีๆแล้วก็เป็นศักดิ์เป็นศรีที่สำคัญก็คือจะช่วยพาประเทศไทยให้สามารถเจริญก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนได้ครับทำให้ไทยนี่ไม่แพ้น้อยหน้าใครในโลกนี้เลยทีเดียวนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ที่มาเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอย่างที่หลายท่านบอกไปโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีนะครับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวสุขภาพดีก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันพฤหัสบดีหน้าครับพบกับเดินหน้าประเทศไทยในตอนที่ชื่อว่าสุขภาพดีส่งตรงถึงบ้านพบกันได้แต่ว่าสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนนะครับท่านรัฐมนตรีและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สำหรับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับYeah.